อีกหนึ่งข่าวดีนะคะเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาปลดล็อกมาตรการ LTV นะคะบอกว่านี่แหละค่ะจะเป็นหนึ่งในนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาหมุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจถึง 50,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนายรุ่งมาลิกามาศค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่ยืดเยื้อถึงแม้ว่าแนวโน้มจะทยอยฟื้นตัวได้จากความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดนะคะก็ทำให้เปิดประเทศได้เร็วกว่าที่คาดค่ะแต่การฟื้นตัวก็ยังเปราะบางจากความไม่แน่นอนนะคะรวมถึงฐานะการเงินของบางภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะอยู่ในภาวะซบเซาจากอุปสงค์ที่อ่อนแอและภาคก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดประเด็นนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินแล้วค่ะเห็นว่าเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพยุงการจ้างงานจึงควรเร่งเพิ่มเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องคิดว่าเป็น100 ละ 9.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP และมีการจ้างงานรวมกว่า 2.8 ล้านคนผ่านการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือว่ามาตรการ LTV เป็นการชั่วคราวค่ะมาดูสาระสำคัญหน่อยนะคะของการผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครั้งนี้นะคะมี2 ข้อหลักๆค่ะข้อแรกค่ะกำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือว่า LTV ratio เป็น100 ละ 100นะคะหรือกู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกันโดยไม่ต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำค่ะสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่นะคะรวมถึงการ refinance และสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันหรือว่าสินเชื่อ top up แล้วค่ะทั้งกรณีมูลค่าหลักประกันต่ำกว่า10 ล้านบาทนะคะตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 2เป็นต้นไปและกรณีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่10 ล้านบาทขึ้นไปตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 1เป็นต้นไปค่ะเดิมทั้ง2กรณีดังกล่าวเนี่ยมีเพดาน LTV อยู่ที่170 ถึง 90เพราะฉะนั้นการขยายเพดาน LTV เป็น100 ละ 100ในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกมาตรการ LTV ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยดำเนินการไว้ในปี 2562 ทั้งหมดเลยค่ะประเด็นหลักของข้อที่2นะคะบอกว่าการผ่อนคลายดังกล่าวเป็นการชั่วคราวสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565สอดคล้องกับช่วงของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะที่ต้องการแรงสนับสนุนและเป็นช่วงที่ความเสี่ยงจากการเก็งกำไรน่าจะอยู่ในระดับต่ำและการกำหนดเวลาสิ้นสุดชัดเจนเพื่อเร่งการตัดสินใจโดยเฉพาะจากกลุ่มที่ยังมีฐานะการเงินเข้มแข็งหรือรองรับการก่อหนี้เพิ่มได้ค่ะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดนะคะว่าการผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครั้งนี้หากรวมกับมาตรการที่กระทรวงการคลังจะต่ออายุภาษีมาตรการอสังหาริมทรัพย์ในการลดค่าโอนและจดจำนองเหลือ100 ละ 0.01 และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ลดจำนวนภาษีในอัตรา100 ละ 90หรือจัดเก็บเพียง100 ละ 10ที่จะสิ้นสุดในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ทั้งหมดนี้ค่ะจะช่วยดึงเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านสินเชื่อใหม่อย่างน้อย 50,000 ล้านบาทนะคะและจะช่วยให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่เคยคาดไว้ในปี 2568 ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางของ TNN ช่อง 16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ